ิ้วโหเมื่อกี้คุณวันนี้ก็สะพรึงนะหลายหลายคนดีมากมากเกินคาดก็อย่างที่บอกหลายคนก็ล้นมันเยอะไปพอได้ยินเสียงเชียร์เนี่ยไปเลยอย่างเงี้ยมันเราก็มันดูไม่งามอ่ะมันดูเป็นไม่เป็นสองงามบางคนก็ขาดหมายความว่าสะพรึงไปได้กว่านี้บางคนก็อย่างที่บอกเดินแล้วก็เราจำไม่ได้อะคือเดินเสร็จแล้วเราก็ลืมไปเลยไม่เมมโมนะคะแล้วก็แต่ก็โดยรวมแล้วว่าดีมากดีเกินคาดเพราะว่าในวันที่ที่เราซ้อมกันที่เราเรียนกันนะคะหลายคนเดินไม่ได้เลยวันนี้ก็เห็นว่าก่อนที่จะเริ่มประกวดแม่เกดกับแม่ซินดี้มีการเทรนน้องก่อนใช่ของซินดี้ก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปแม่เกดเนี่ยก็จะเป็นการเดินค่ะก็แต่ว่าการเดินนะ4ชั่วโมงเรียน4ชั่วโมงมันไม่พอหรอกจริงๆแล้วอ่ะบาดแต่ก็ได้แก้ได้หลายคนแล้วก็บางคนแบบหมุนยังไม่เป็นเลยฮาร์ฟเทิร์นยังไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้ววันนี้ดีมากๆก็ถามพี่เกศหน่อยทำไมวันนี้คุณตัดสินใจเลือกหมุนธรรมชาติดูธรรมชาติสุดนะคะจริงๆอ่ะอย่างที่ป้าติวบอก3คนนี้รอบแรกเดินดีกว่าอันนี้เห็นด้วยอันนี้ไม่เถียงว่าป้าติวเลยนะคะรูปรอบแรกดีกว่าเยอะแต่ว่าสองคนน้องฟางกับน้องเตชินีเตชีก้าวเตชีนะคะเยอะเกินอย่างเตชีเนี่ยเยอะเกินแล้วมันลดหนักแบบมันไม่ละมุนอ่ะมันกลายเป็นแบบคันมาเชิญแล้วมันดูเฟียสเกินไปแล้วอย่างนี้เนี่ยในรูปแบบการสอนเดินยังมีคลาสของพี่เก่งแล้วก็พี่ซินดี้อีกไหมครับกว่าจะถึงที่เดี๋ยวคิดว่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ที่เราเรียนกันไปเนี่ยเราเน้นในเรื่องของชุดว่ายน้ำเพื่อจะเตรียมตัวสำหรับปีกำลังดูว่าจะพยายามที่จะเจอน้องๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขาขึ้นปีริมตอนนี้กำลังดูคิวอยู่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นนอกเรียกอะไรนอกของกำหนดการแต่ว่าอยากจะเตรียมตัวให้น้องเนี่ยเดินที่หลักเลยก็เลยกำลังขอน้องชายอยู่ค่ะทางทีมงานว่าขอให้มิวสิคพักให้เจอน้องเพื่อเราจะได้เตรียมให้เดินชุดชายเพราะว่ามันมีหน้าใหม่คนยังไม่เคยประกวดมาก่อนไม่เดินมาก่อนชุดว่ายน้ำก็ได้แล้วตอนชุดหลักเลยหลักแล้วมันมีเราก็อยากให้คนเนี้ยอยากพิเกียรติให้กำลังใจน้องๆนะครับในรอบขอเป็นกำลังใจนะคะอย่างที่บอกต้องมีสติมากๆพอได้ยินเสียงกองเชียร์มันจะหลุดไปเลยมันไม่ได้เราเป็นสาวงามจะมาฟิลส์เกินไปก็ไม่ได้จะมาเดินเหมือนกำลังเดินไปตลาดก็มีบางคนมีน้องคนหนึ่งเขียนไว้เลยที่แบบว่าเดินเหมือนกับว่ากำลังเดินห้างอ่ะไม่ได้มีน้องมันต้องเดินให้นักกรรมการขนลุกแล้ววันนี้เนี่ยมีคนเดียวที่ทำให้เก็บขนลุกจริงๆก็คือน้องพุกน้องพุกออกมาคือขนลุกเลยสิ่งที่ก็รู้สึกว่าหันมาแล้วก็แบบเขาก็พูดเหมือนกันว่าเนี่ยขนลุกหนึ่งเดินดีแต่สองอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าพี่ไม่ฝากอย่างเงี้ยเดินฝากแต่คือถ้าคนแรกเดินออกมาแล้วเลเวลขนาดนี้นะคนอื่นที่ไม่แมทเลเวลเขาเนี่ยก็ใช่คนแรกมันจะเซ็ตโทนของการเดินขอบคุณมากครับ